ี่ยงณัฐพลมาราพันธ์กองหลังวัย23ปีดีกรีทีมชาติไทยเป็นนักเตะที่น่าจับตามองของทีมฉลามชนชลบุรี FC สำหรับการแข่งขันฤดูกาล2017หลังได้พิสูจน์ผลงานและมีมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอพร้อมช่วยให้สถิติการเสียประตูช่วงเลข2ศึกไทยลีกของฉลามชนลดลงอย่างน่าพอใจโดยไฮไลท์สำคัญของดาวเตะจากเชียงภูมิรายนี้คือการถูกเรียกติดทีมชาติไทยลงแข่งขันเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดเปิดบ้านพบกับออสเตรเลียช่วงปลายปีก่อนซึ่งช่วงปฏิบัติการสุดท้ายของนั้นนี้เจ้าเอี้ยงถูกส่งลงสนามแทนอดิศรพรมรักแนวรับรุ่นพี่ที่มีการบาดเจ็บและช่วยทีมเสมอ1ประตูต่อ1ซึ่งนับเป็นคะแนนแรกของทีมชาติไทยในรอบ2ทีมสุดท้ายโซนเอเชียอีกด้วยและการแข่งขันฤดูกาล2017ณัฐพลมนาพันธ์จะยังอยู่ช่วยทีมชลบุรี FC ต่อไปหลังทีมได้บรรลุเจรจาขอยืมตัวนักเตะเพิ่มอีก1ฤดูกาลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ความพร้อมของผมก็ประมาณ 70% นะครับที่ว่าอาการไหลไปครับอย่างนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมครับแล้วก็เรียกความฟิตอีกครับมั่นใจขึ้นครับแล้วก็แบบผมคิดว่าต้องทำให้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าเราก็แบบความคาดหวังของแฟนบอลอะไรเงี้ยครับเราก็มีชื่อติดทีมชาติอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้ดีทุกแมตช์ครับสำหรับชลบุรี FC มีคิวประเดิมสนามนัดแรกทำศึกบิ๊กแมตช์ออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเก่าของนัทพลมาราพันธ์ในวันที่12กุมภาพันธ์นี้สมยศแดงยวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน